คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.drangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะเวทีนี้เป็นของคนตรังทุกคนจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปรวมถึงบรรดาปราชญ์ชาวบ้านกันด้วยนะคะสามารถที่จะมาร่วมแสดงความคิดเห็นบนเวทีแห่งนี้กันได้ค่ะสวท.ตรัง FM 91.25 MHz Facebook Fanpage สวท.ตรังไลฟ์นะคะติดตามรายการสดในขณะนี้แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมีช่อง YouTube Channel ของสวท.ตรังกรมประชาสัมพันธ์นะคะที่จะทำให้ทุกท่านสามารถติดตามรายการย้อนหลังทุกรายการของเราค่ะโยยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้เวทีคนตรังในช่วงของสังคมสูงวัยคุณฟังนะคะบ้านไม่หรูโรยนั่นเองนะคะก็จะไปพูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมการออมและก็เรื่องของการทำประกันชีวิตนะคะกับคุณกันติกากันตังกุลผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดตรังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการประกันภัยคปภ.ก็จะเป็นคนที่คอยดูแลนะคะเรียกว่าเป็นดูแลผลประโยชน์ให้ประชาชนได้ไหมคะแบบนั้นใช่ค่ะคือ หน่วยงานทำหน้าที่หลักคือเรากำกับและดูแลในธุรกิจประกันภัยทั้งหมดอยู่แล้วค่ะนะคะและวันนี้นะคะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวแล้วจังหวัดตรังเองก็มีแผนงานที่จะรองรับเรื่องของสังคมสูงวัยนะคะเราดูกันหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพความเป็นอยู่เรื่องของสุขภาพเรื่องด้านสังคมต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของ Universal Design ที่จะออกแบบบ้านหรือสถานที่ราชการรองรับสังคมสูงวัยแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจมีหลายคนที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้ามานึกถึงเรื่องของการออมเอาตอนที่เข้าสู่วัยสูงอายุวัยสูงอายุนะเพราะฉะนั้นในส่วนของการทำประกันภัยมันก็มีหลายกรมธรรม์ที่มันเป็นลักษณะของการออมค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของกปภ.มีคำแนะนำอะไรให้กับบรรดาผู้สูงวัยเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการออมเก็บออมเอาไว้ใช้ในยามที่เราเกษียณอายุหรือ60ปีขึ้นไปแล้วบ้างคะตรงนี้นะคะขออนุญาตเรียนพี่นางนะคะที่เราก็ได้พบปะพูดคุยมีการมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของประกันภัยนะคะตอนนี้ในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราดูหลักๆจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกของผู้สูงอายุเลยเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพนะคะอย่างที่บอกอย่างที่พี่นางพูดเมื่อกี้เลยค่ะว่าบางครั้งกว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเราไม่ได้มองถึงว่าในระยะยาวของช่วงอายุของเราเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงซึ่งโดยตอนนี้นะคะในเรื่องของประกันการออมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเลยนะคะพี่นางจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุหรอกเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาที่สิ้นสุดของกรมธรรม์นะคะในส่วนของการประกันชีวิตหรือรูปแบบการออมเนี่ยในส่วนของตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องสูงอายุเราพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าจะเน้นไปในเรื่องของสุขภาพมากกว่าเป็นหลักค่ะเพราะปกติแล้วเวลาที่เราเจอกับประกันภัยหรือว่าประกันชีวิตต่างๆที่เวลาเขามาเสนอขายกรมธรรม์กับเราเขาจะให้เรามีการออมตั้งแต่อายุยังน้อยๆเพื่อที่ว่าจะได้เก็บเอาไว้ใช้ไวเกษียณใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมาตอนนี้ตั้งต้นว่าอายุ50กว่าแล้ว60แล้วจะออมเนี่ยไอ้กรมธรรม์ประเภทนี้ไม่มีรองรับแล้วล่ะคือต้องพูดง่ายว่าลักษณะของการออมอะค่ะหนึ่งเวลาทำประกันชีวิตอะค่ะหลักของการทำประกันชีวิตคือเราทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงหากเราเป็นอะไรขึ้นมารูปแบบของการทำการออมซึ่งถามว่าอย่างที่พี่นางบอกเมื่อกี้ค่ะรูปแบบของถ้าเกิดเราอายุ50นะคะ50ไปเนี่ยถามว่ายังมีกรมธรรม์ที่บวกลักษณะของเป็นต้องใช้คำว่าประเภทสะสมทรัพย์นะคะที่อาจจะมีถึงอายุระยะเวลาถึง80ปีนะคะหรือยังมีระยะเวลาที่เกษียณอายุนะคะหรือจะมีกรมธรรม์เขาเรียกอะไรนะคะกรมธรรม์ประเภทบำนาญนะคะที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มด้วยอายุที่สูงขึ้นมากขึ้นเบี้ยประกันภัยที่เราจะต้องจ่ายมันก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะว่ามันคือความเสี่ยงของช่วงอายุค่ะเพราะฉะนั้นคือบอกว่าถ้าเป็นลักษณะของการทำประกันชีวิตบวกการออมตรงนี้ถ้าเริ่มตั้งแต่อายุ
ยังน้อยหรือที่พอมีกำลังเริ่มต้นเนี่ยอันนี้แหละถ้ามองถึงระยะยาวมันก็จะคุ้มค่าและเป็นระยะยาวที่ได้ทั้งทุนชีวิตแล้วก็ในเรื่องของการสะสมทรัพย์ของเราตรงนี้ไปด้วยค่ะค่ะนะคะเราเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาให้ดีๆค่ะค่ะนะคะมันมีทั้งประกันควบการลงทุนประกันสะสมทรัพย์ประกันแบบบำนาญสารพัดอย่างเลยดังนั้นนะคะวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุให้คำแนะนำกับเด็กๆหรือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานหน่อยสิคะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงและเวลาที่เขาจะพิจารณาเลือกซื้อประกันภัยหรือว่าประกันชีวิตเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะเน้นย้ำเลยนะคะว่ารูปแบบของประกันชีวิตเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆของประกันชีวิตนะคะพี่นางว่ามีหลากหลายรูปแบบและก็หลากหลายบริษัทประกันนะคะซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยบริษัทประกันชีวิตเนี่ยรวมทั้งบริษัทไทยรีเนี่ยจะเป็น22บริษัทประกันชีวิตนะคะแต่อย่างที่บอกจะขอเรียนให้ทราบตรงนี้ก่อนว่าทุกแบบผลิตภัณฑ์ที่บริษัทหรือตัวแทนเอาไปเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปนะคะตรงนี้แบบเนี่ยจะต้องได้รับการอนุมัติจากคปภ.ก่อนเพราะต้องมีการดูก่อนว่าคุณขายคุณได้ประโยชน์คุณข้อเงื่อนไขทุกอย่างความคุ้มครองทุกอย่างถูกต้องไหมคุณเอาเปรียบประชาชนเกินไปไหมตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ค่ะเหมือนที่พี่นางตั้งคำถามไว้ดีมากคือว่าเวลาเราต้องการทำประกันชีวิตหรือบวกการออมต้องพูดอย่างนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยเนี่ยเราจะเจอแบบตลอดชีพคืออะไรเขาบอกว่าการทำประกันชีวิตเหมือนการทำให้คนข้างหลังใช่เพราะว่าจะเป็นระยะยาวคนที่จะได้คนที่ทำไม่ได้หรอกไม่ได้ใช้คือเป็นอะไรไปแล้วก็จะคนข้างหลังก็จะได้ไม่ลำบากนะคะแต่มันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยให้มันเป็นปัจจุบันและให้คนตระหนักถึงการทำประกันชีวิตเผื่อการออมหรืออะไรบวกเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นระยะเวลาที่สั้นขึ้นอาจจะมีอายุกรมธรรม์20ปี15ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเราต้องดูก่อนว่าเรากำลังความสามารถในการชำระเบี้ยอันนี้คือสำคัญที่สุดใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าเวลาตัวแทนมาเสนอขายนะคะพี่นางสิ่งสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเวลาเขาเสนอขายกรมธรรม์เราต้องรู้ก่อนว่ามันเป็นกรมธรรม์อะไรมันคุ้มครองให้เรายังไงแค่ไหนความคุ้มครองมีแค่ไหนใช่ความคุ้มครองมีแค่ไหนอัตราเบี้ยที่เราจะต้องคือง่ายๆว่าเบี้ยที่เราต้องชำระคือเท่าไหร่แล้วในส่วนของทุนประกันที่เราได้ในความคุ้มครองนั้นในความคุ้มครองเท่าไหร่ระยะเวลาที่ชำระเบี้ยเท่าไหร่กี่ปีใช่มีเงินปันผลในระหว่างนั้นไหมต้องถามให้หมดแล้วคนขายประกันมักจะเจอแบบนี้ค่ะคุณกันติกาคะก็คือมาบอกเฉพาะข้อดีๆค่ะแต่ไม่บอกทั้งหมดค่ะอย่างสมมุติเนี่ยพี่เพิ่มมาอีกสัก 3,000 นะประกันโรคร้ายแรงแต่ก็ไม่ได้บอกเขาว่าที่ประกันโรคร้ายแรงนี่คือบอกโอ๊ยเขารักษาจนหายแต่พอเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้แค่นั้นนะคะมันอาจจะหมดวงเงินแล้วหลังจากนั้นคุณเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคร้ายแรงเหล่านั้นคุณก็จะเบิกอะไรไม่ได้อีกเลยก็คือถ้าเป็นภาษาประกันคือเคลมไม่ได้แล้วเคลมไม่ได้แล้วคราวนี้จะมีคำแนะนำยังไงสำหรับประชาชนว่าเราจะไม่ใช่แค่ฟังเขาต้องถามต้องให้เขาแบบเปิดได้หมดคือขอเน้นย้ำอย่างนี้ว่าเวลาเสนอขายอะค่ะมันจะมี2แบบเหมือนอย่างพี่นางเคยถามขวัญไว้ด้วยนะคะขออนุญาตแทนตัวเองที่เคยถามไปได้ว่าบางครั้งทางโทรศัพท์อะเขาพูดเร็วมากเลยเขาพูดเร็วมากเลยเงื่อนไขเรายังฟังไม่หมดเลยหรือบางทีเราก็อาจจะติดธุระอยู่ก็ออไปก่อนค่ะแต่ถามว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ตัดสิทธิ์ของคนที่ซื้อหรือตกลงรับประกันเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวกรมธรรม์ฉบับจริงที่จะถึงมือเราว่าเอกสารนะคะอันนี้คือสำคัญว่าเอกสารหรือที่ภาษาประกันเราก็จะเรียกเลยว่าคือกรมธรรม์ค่ะคือตัวสัญญาตัวนี้แหละที่เราได้ตกลงทำไปว่าในเงื่อนไขถูกไหมทุนประกันที่เขาเสนอขายเราถูกไหมค่าเบี้ยประกันจำนวนนี้ถูกไหมระยะเวลาที่ให้เราชำระเบี้ยถูกไหมระยะเวลาความคุ้มครองถูกไหมซึ่งในหน้าตารางกรมธรรม์ตรงนั้นล่ะค่ะมันจะบอกรายละเอียดให้เราอยู่แล้วว่าถ้าเมื่อกี้บอกว่าซื้อสัญญาเพิ่มเติมเท่าไหร่วงเงินเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นไปตามที่
ได้เสนอขายใช่ค่ะเพราะการเสนอขายอะค่ะมันจะเป็นเบื้องต้นสาระสำคัญในการเสนอขายมีอย่างหนึ่งที่ถ้าเป็นประกันชีวิตนะคะสาระสำคัญที่สุดเลยคือการแถลงสุขภาพตัวเองนะคะเพราะว่าการทำประกันชีวิตเนี่ยเราจะมี2แบบนะคะพี่นางคือแบบตรวจสุขภาพกับไม่ตรวจเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบที่ไม่ตรวจหลักสุจริตใจอย่างยิ่งของผู้เอาประกันภัยที่เราแถลงนะคะว่าในใบคำขอต้องเป็นจริงใช่ต้องบอกตามความเป็นจริงใช่ค่ะมันจะมีผลว่าถ้าเกิดเราดูไม่ครบหรือบางข้อที่เราตอบผ่านๆไม่เคยอันนี้ค่ะมันจะมีผลตามมาแต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อเราตกลงทำประกันไปแล้วนะคะกรมธรรม์ที่ได้มานั่นคือสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยทุกท่านที่ท่านจะต้องตรวจสอบว่าเอกสารในนั้นตรงกับที่ตัวแทนได้เสนอขายได้เสนอขายหรือไม่เพราะถ้าไม่ตรงสิทธิ์ของท่านก็จะเกิดขึ้นมาในการที่เราจะยกเลิกกรมธรรม์ค่ะภายในระยะเวลาอืมค่ะแต่ว่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วอยากให้ทุกคนได้คุยด้วยตัวเองมากกว่าเพราะว่าในการเสนอขายประกันทางโทรศัพท์คุณฟังขออนุญาตอัดเทปเลยนะเผลอแป๊บเดียวบางทีเรายุ่งๆเราเผลอเลอตอบค่ะเข้าไปนี่เท่ากับคุณตกลงโอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้ฝากไว้แล้วกรณีที่มาขายกันซึ่งหน้าค่ะขนาดพี่นางยังโดนเลยค่ะค่ะบอกเขาว่าทำประกันภัยเพื่อที่จะเก็บออมไว้คนที่อยู่ข้างหลังค่ะที่ไม่เอาแบบไม่ต้องเคลมเรื่องของการนอนโรงพยาบาลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเพราะพี่มีสวัสดิการรัฐดูแลอยู่แล้วแต่พี่อยากได้ค่าชดเชยรายวันกรณีที่ไม่ทำงานตกลงกันไปเสร็จสรรพกรมธรรม์ออกมาไม่มีเงินค่าชดเชยรายวันคราวนี้เราก็ตำหนิคนที่มาขายได้หรือจะไปเพิ่มเติมทีหลังก็ย่อมได้แต่แนะนำว่าเวลากรมธรรม์มาถึงตัวก็คือน้องขวัญก็คือต้องดูให้ละเอียดใช่ค่ะอย่าชะล่าใจนะอย่างที่บอกที่ขวัญแชร์ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าไปที่คปภ.เยอะมากแล้วค่ะแล้วคือปัญหาสำคัญต้องใช้คำนี้คือพอเราได้กรมธรรม์เราไม่เคยเปิดอ่านเลยเราไม่เคยเปิดดูเลยนะคะซึ่งบางครั้งทำให้สิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์นะคะพี่นางอย่างที่บอกว่าถ้าอย่างทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์เนี่ยก็คือภายใน30วันถ้าเป็นตัวแทนเสนอขายที่เราเจอหน้ากันอย่างแค่เมื่อเราได้รับกรมธรรม์ก็คือ15วันทีนี้พี่นางถามต่ออีกสมมุติว่าเราเขามาเสนอขายตัวต่อตัวเลยล่ะแล้วเขาเอาตัวตารางกรมธรรม์มาให้เราเรียบร้อยพอเราเปิดดูปั๊บอ้าวทำไมอันนี้ก็ไม่มีอันนั้นก็ไม่มีเออฉันไม่แฮปปี้แล้วกับนายหน้าคนนี้ฉันขอยกเลิกเราจะได้เงินคืนเต็มจำนวนไหมภายใน15วันคือการยกเลิกใช่ค่ะหักค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์500นะคะเพราะว่ามันเป็นเอกสารที่มันออกมาแล้วใช่ค่ะแต่ก็คือเหมือนกับที่เขาบอกค่ะว่าพอเรายกเลิกกรมธรรม์เราก็ต้องขอคืนเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าหลายท่านที่ไม่ได้อ่านและพอระยะเวลามันเดินไปนะเลยระยะเวลาสิทธิ์ในการบอกเลิกกรมธรรม์เบี้ยที่คิดว่าจะได้ควรจะได้ใช่ค่ะเพราะถามว่าระยะเวลาที่เดินไปมันก็คือความคุ้มครองชีวิตท่านที่เดินไปแล้วเพราะว่าโดยปกติค่ะถ้าเกิดเราส่งประกันมาสัก10ปีแล้วเรามีความรู้สึกวันหนึ่งที่เราอาจจะประสบปัญหาทางการเงินเราไม่สามารถที่จะไม่มีกำลังทรัพย์พอที่จะส่งต่อได้ปีละ 2-3 หมื่นเราขอยกเลิกกรมธรรม์ขอคืนเงินมามันมักจะได้น้อยมากถ้าเทียบกับเงินที่เราต้องเสียไปถ้าเป็นภาษาประกันเนี่ยเราใช้คำว่ามูลค่าเวรคืนมูลค่าเวรคืนซึ่งตรงนี้คือสำคัญค่ะพี่นางว่าเป็นการเสนอขายที่คปภ.เองก็เขียนกำหนดไว้เลยว่าหน้าที่ของตัวแทนหรือนายหน้าคุณจะต้องอธิบายในเรื่องของถ้าลูกค้ายกเลิกกรมธรรม์แล้วมูลค่าเวรคืนที่ลูกค้าจะได้มียังไงมีเท่าไหร่มันจะทำให้ลูกค้ารู้ว่าถ้าเกิดทำกรมธรรม์ไปสักปี2ปีแล้วลูกค้าเกิดยกเลิกกรมธรรม์บางกรมธรรม์มูลค่ามันไม่มีนะคะมันจะเหมือนกับที่ลูกค้าเขาได้คืนเนี่ยเขาคิดว่าแบบทำไมถึงได้เท่านี้นะคะมันจะสำคัญมากเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าการทำประกันชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่การฝากเงินที่แบงก์อันนี้คือเมื่อก่อนจะเป็นปัญหาอย่างนี้มากเพราะคิดว่าเมื่อเรายกเลิกเมื่อไหร่
เราก็จะได้เบี้ยคืนตามนั้นอย่างน้อยฉันส่งไปปีละ 20,000 10ปีฉันก็ส่งไป 200,000 แล้วฉันน่าจะได้สักประมาณ 150,000 หรือ 100,000 ก็ยังดีครึ่งนึงแต่ปรากฏว่ามันไม่ถึงใช่มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามูลค่าเวรคืนเนี่ยอยู่ในกรมธรรม์ท้ายกรมธรรม์ที่เป็นตารางมูลค่าอยู่แล้วอ่านให้ละเอียดตั้งแต่หน้าแรกกันหน้าสุดท้ายแล้วก็หน้าปกหน้าหลังด้วยใช่ค่ะ คืออย่างที่บอกว่าไม่เข้าใจเราถามเขามีหน้าที่อธิบายถ้าเกิดเราถามเขาเยอะแล้วเราเจอปฏิกิริยาที่รู้สึกไม่ตอบหรือเราไม่จำเป็นต้องทำนะคะต้องเรียนให้ทราบว่าการทำประกันชีวิตอย่าทำด้วยความเกรงใจถูกต้องอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามีเพื่อนพี่นางอยู่คนหนึ่งน้องสาวน้องเขยนี่เขาขายประกันแล้วก็ช่วยน้องด้วยความที่แบบช่วยน้องแล้วอยู่ๆเนี่ยคือไม่ได้บอกอะไรเลยไงคะตอนที่นำมาเสนอขายนี่ก็บอกโอ้ยคุณสมบัติของบอกของดีทั้งหมดเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆเข้าโรงพยาบาลไม่ได้นะเพราะว่าป่วยด้วยโรคความดันมาก่อนหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้ความเกรงใจนี่แหละค่ะทำให้หลายคนพลาดไปแล้วใช่ค่ะฝากไว้นะคะอีกอันนึงน้องขวัญค่ะเมื่อครู่นี้น้องขวัญพูดถึงเรื่องของการเสนอขายประกันทางโทรศัพท์ล่าสุดเนี่ยมันก็มีประมาณเหมือนกับว่ามีการแอบอ้างเป็นตัวแทนหรือนายหน้าบริษัทประกันขายทางออนไลน์แล้วก็มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาซึ่งกปภเองก็กำลังตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการเรื่องนี้มีอะไรอยากฝากกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่กำลังวางแผนเตรียมตัวที่จะเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพและมีเงินเยอะๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการเสนอขายทางโทรศัพท์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นกรมธรรม์หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะคุณไม่สามารถอธิบายทางโทรศัพท์ได้ละเอียดนานหรือพูดคือการพูดคุยทางโทรศัพท์อะค่ะถ้าเกิดลูกค้ามีความสนใจนะคะพี่นางครึ่งชั่วโมงเขาก็พร้อมฟังแต่รายละเอียดต่างๆที่เขาจะพูดคือต้องเป็นเงื่อนไขหลักๆที่ต้องครบนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกรมธรรม์ที่จะถึงมือท่านน่ะตัวนั้นแหละจะบอกได้อีกทีนึงว่าสิ่งที่เสนอขายและอธิบายให้เราฟังกับเอกสารสัญญาที่อยู่ตรงหน้าเราเมื่อถึงมือเราแล้วอะค่ะพี่นางความครบถ้วนสมบูรณ์ของการขายให้เราที่เราได้ตกลงใจที่จะทำประกันตัวนี้แล้วครบถ้วนสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์ของเราหรือเปล่าอันนี้คือสาระสำคัญจริงๆและอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเป็นการขายทางโทรศัพท์ถ้าเราไม่สะดวกสามารถแจ้งได้เลยว่าเราไม่ประสงค์จะฟังนะคะใช่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจค่ะไม่ต้องเกรงใจเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่สะดวกถ้าเกิดเขาถามว่าแล้วให้โทรได้ตอนไหนเราก็ถ้าเราสนใจที่จะฟังเราก็สามารถแจ้งได้ว่าเป็นเวลานี้เวลานี้และอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดเขาเสนอขายเขาต้องมีใบอนุญาตเลขที่เราสามารถที่จะให้เขาแจ้งคือจริงๆหน้าที่เขาต้องแจ้งนะคะพี่นางว่าเหมือนสวัสดีค่ะดิฉันกันติกากตังกุลนะคะเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิตนี้AAA นะคะมีใบอนุญาตเลขที่นี่เราก็คือสามารถจดแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเอ๊ะเขามีจริงหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็คือสำคัญค่ะนะคะฝากเอาไว้ต้องมีความละเอียดนิดนึงต้องมีเวลานิดนึงต้องตั้งใจฟังด้วยถ้ากำลังทำอะไรอยู่อย่าคุยกับคนขายประกันเด็ดขาดค่ะนะคะแล้วก็ไม่เฉพาะประกันนี้นะเรื่องของประกันรถในเคสที่พี่นางเคยเจอมาก็คือคนในซอยแถวบ้านนี่แหละเขาก็จะมีคนที่สนิทที่รู้จักกันแต่ทำประกันภัยเกี่ยวกับรถยนต์ทำพรบทำอะไรให้เรียบร้อยสุดท้ายนะคะก็ขับรถไปเจออุบัติเหตุแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีประกันชั้นหนึ่งเอาเข้าจริงๆประกันไม่ได้ทำมา2ปีแล้วเพราะไม่ได้ไปติดตามไทยถามว่าเอ้ยเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วว่าไหนใบเสร็จละไหนอะไรอันนี้มีเจอด้วยมีค่ะมีคือตอนนี้นะคะที่สำคัญเลยเนี่ยในส่วนของบริษัทเองเขาก็ป้องกันความเสี่ยงของเขาตรงนี้นะคะพี่นางเน้นย้ำว่าการชำระเบี้ยค่ะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนการชำระเบี้ยแล้วการชำระเบี้ยถ้าเกิดเราชำระเบี้ยมันก็จะเป็นเหมือนใบแจ้งหนี้ที่เราเห็นเป็นมี QR code ซึ่งตรงนั้นน่ะจะเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงถ้าเรายังไม่ได้ใบเสร็จกลับมาเลยเนี่ยแต่อย่างน้อยเอกสารที่เข้าบัญชีบริษัทโดยตรงอ่ะมันจะเป็นหลักฐานให้เราว่าเราได้ชำระเบี้ยแล้ว มันเข้าบริษัทประกันไปแล้วเน้นย้ำว่าหลีกเลี่ยงที่จะโอนเงินเข้าบัญชีหรือยื่นเงินสดให้กับบุคคลต้องใช้คำนี้นะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเหมือนที่พี่นางบอกไว้ใจการรู้จักกันก็ให้เงินไปใบเสร็จรับเงินก็ไม่มี
กรมธรรม์ก็ไม่เคยเอามาให้ทีนี้พอเกิดเหตุปุ๊บกระบวนการที่เวลาจะไปไล่เบี้ยหรือหาบุคคลที่ต้องรับผิดชอบอะค่ะมันก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจนว่าชำระเบี้ยไปแล้วจริงๆชำระเบี้ยให้กับตัวแทนไปแล้วจริงๆมีใบเสร็จไหมใบเสร็จไม่มีใบรับเงินชั่วคราวมีไหม อะไรอย่างนี้ค่ะค่ะนะคะทีนี้มีคำถามจากคุณฟังทางบ้านอีกด้วยความที่พออายุมากขึ้นการขับรถขับราบางทีก็สายตามันก็อาจจะไม่ดีบ้างอะไรบ้างกันเหนียวเอาไว้ก่อนทำประกันอุบัติเหตุถามมาว่าทำมากกว่า PA ค่ะมากกว่า1กรมธรรม์ได้ไหม PA ทำมากกว่า1กรมธรรม์ได้แต่ขอเรียนให้ทราบค่ะว่าเวลาบริษัทประกันที่เขาจะรับเขาก็จะมีคำถามท่านมีประกันกับที่ใดบ้างนึกออกไหมคะเพราะว่ามันเคยมีเคสที่ที่เป็นเคสคลาสสิกนานมากแล้วของธุรกิจประกันภัยนะคะที่นิ้วขาดนะคะแล้วเขาทำไว้น่าจะหลายบริษัทค่ะมากแต่อันนั้นคือเหมือนกับแต่ด้วยอาจจะตรงนั้นเป็นคือความไม่สุจริตของผู้ประกันภัยด้วยซึ่งเขาก็เคลมทุกบริษัทค่ะอย่างที่บอกว่าประกันอุบัติเหตุทำได้มากกว่า1กรมธรรม์ไหมได้ถ้าบริษัทประกันที่1เขารับค่ะเราสนใจจะทำกับที่2แล้วบริษัทที่2เขาถามเราเคยมีประกันกับที่ไหนอีกไหมสมมติถ้าบอกมีบริษัทที่1แล้วบริษัทที่2ยังรับกรมธรรม์มันก็เกิดได้ค่ะแต่อย่างที่บอกว่ากรมธรรม์มันเกิดหลายฉบับมันต้องอยู่ที่ผู้รับประกันภัยบริษัทประกันที่เขามองว่าเรามีกี่บริษัทที่เราเคยทำมาบริษัทอีกบริษัทนึงอาจจะไม่รับก็ได้เพราะคิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วในกรณีที่มีบริษัทที่รับประกันภัยเคสนี้อุบัติเหตุเนี้ย2บริษัทถ้าเกิดเอารถไปเจออุบัติเหตุมามันวิธีการเคลมมันไม่สามารถเคลมได้ทั้ง2บริษัทหรือว่าได้ทั้ง2บริษัทถ้าประกันอย่างที่บอกค่ะต้องแยกก่อนว่าต้องถามก่อนว่าเราจะเคลมโดยประกันรถหรือประกันอุบัติเหตุนึกออกไหมคะว่าเวลาเราจะใช้สิทธิ์อะไรอะค่ะพี่นางเราต้องถามว่าเราจะใช้สิทธิ์จากการเกิดเหตุจากรถค่ะหรือเราใช้สิทธิ์จากการที่เราทำประกันอุบัติเหตุไว้เพราะอย่างที่บอกว่าเหมือนเวลาเราทำประกันรถบางทีเราก็ทำประกันอุบัติเหตุเสริมขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราป้องกันความเสี่ยงของเราเราป้องกันความเสี่ยงของเราแล้วก็คือจะใช้สิทธิ์ที่จะแบบใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุได้แล้วก็ใช้สิทธิ์ในส่วนของประกันที่เราทำกับรถไว้ได้เพราะอย่างที่บอกว่ามันก็จะมีในเรื่องของค่ารักษาค่ะนะคะค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเพราะว่าประกันอุบัติเหตุที่ทำข้างนอกส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราจะมีค่าชดเชยอะไรตรงนี้ด้วยประกอบเข้าไปเพราะฉะนั้นค่ะในส่วนของการทำพรบ.ภาคบังคับเนี่ยทุกคนทำอยู่แล้วแล้วมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะคะการดูแลจากตัวพรบ.อยู่แล้วนะคะที่จะครอบคลุมเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของค่าอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างทีนี้ถ้าเกิดคุณทำประกันอุบัติเหตุสมมติทำอุบัติเหตุไม่รวมกับพรบ.นะคะไม่รวมกับประกันภัยรถทำอุบัติเหตุไว้2บริษัทคือหมายถึงกรณีตัวเองประสบอุบัติเหตุนะหลายคนมีคำถามข้อสงสัยว่าสมมติถ้าฉันเคลมกับบริษัท A แล้วฉันจะมาขอเคลมกับ B อีกได้หรือไม่ค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะมันเป็นค่าซ้ำซ้อนมันซ้ำซ้อนใช่เอาไปเสร็จได้มาชุดเดียวจากโรงพยาบาลแต่อย่างที่บอกว่าแต่ค่าชดเชยรายวันที่คุณใช้สิทธิ์ได้อ่ะคุณซื้อกี่บริษัทเราก็ได้สิทธิ์ตามตรงนั้นอยู่แล้วโอ้มันเป็นแบบนั้นคือหมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุมาเอาแค่บริษัทประกันหนึ่งก็แล้วกันดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลถ้าเกิดว่ามันเกินจากพรบดูแลค่ารักษาพยาบาลไปแล้วก็ให้ค่าชดเชยรายวันสมมติวันละพันแต่ฉันยังมีบริษัท B C D อีก4บริษัทที่มีชดเชยรายวันด้วยเราก็ใช้ได้หมดได้ทั้ง4บริษัทใช่ค่ะโอ้ยสุดยอดทำได้ค่ะ หลายคนบอกว่าฉันกลัวว่าพอถึงเวลาเขาจริงๆเขาบอกว่าให้เบิกได้แค่บริษัทเดียวค่ะอันเบิกค่ารักษาพยาบาลนี่บริษัทเดียวอยู่แล้วแต่ประกันชดเชยรายวันได้ทั้ง4ที่เราทำอันอีกอันหนึ่งน้องขวัญตอนนี้เวลาไปทำอะไรนะไปฝากเงินกับธนาคารมันจะมีบัตร ATM ที่มันเพิ่มประกันชีวิตมาด้วยน่าจะเป็นประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุไม่ใช่ชีวิตประกันอุบัติเหตุมาด้วยทีนี้หลายคนมักจะไม่รู้ถ้าเกิดว่าเผื่อว่าคนในครอบครัวของตัวเองไปประสบอุบัติเหตุว่าเขาจะได้รับสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาดูแลจากบัตร ATM ตัวนั้นในกรณีเสียชีวิตถ้าลูกหลานไม่รู้ค่ะ
มันจะเสียประโยชน์ไปเลยไหมหรือว่าธนาคารเขาจะมาติดตามเอาเองหรืออะไรต้องเรียนอย่างนี้ค่ะ บัตร ATM ที่เราทำ กับแบงค์หรือเราไปที่ธนาคาร แบงค์ไม่ได้เป็นคนขายประกันไม่ได้เป็นผู้รับประกันภัยนะคะคือเขามีเป็นนายหน้าเขาเป็นนายหน้าซึ่งอย่างที่บอกค่ะถ้าทุกท่านสังเกตบัตร ATM ที่เขาจะเขียนมันจะมีชื่อบริษัทประกันหลังบัตรใช่ค่ะว่าทำกันที่ไหนบริษัทประกันอะไระแล้วท่านสามารถที่จะเข้าโรงพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุนี้ยังไงถ้ายื่นบัตร ATM พี่เคยเจอน้องคนหนึ่งที่เคยอยู่กับเราตอนนี้เขาย้ายไปนราธิวาสแล้วเขาโดนมีดบาดเขาไปยื่นบัตร ATM ที่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์มันก็สามารถเคลมได้คือขวัญแชร์ให้ฟังเลยว่าด้วยพ่อของขวัญเองนะคะล้มรถนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็มีบัตร ATM ค่ะก็ใช้ตรงนี้ล่ะค่ะในการไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ล้างแผลอยู่ในวงเงินโดยที่ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราพึงมีพึงได้นะคะให้ทุกคนได้ใส่ใจรายละเอียดกันสักนิดนึงเหมือนบางคนแต่ว่าเนี่ยมีเยอะเหมือนกันที่แบบประมาณไปล้มรถเอ้ยไปทำแผลเสียไป 2-300 เอ้ยไม่ต้องไปเคลมพรบ.หรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าพี่อยากจะให้เขาได้เห็นความสำคัญว่าสิทธิ์ที่ท่านควรจะได้รับตรงเนี้ยท่านก็ไปใช้ประโยชน์กันซะนะคะขอเรียนพี่นางอีกนิดนึงเมื่อกี้ที่พี่นางมีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดกรณีเสียชีวิต uh-huh. แล้วคนข้างหลังไม่รู้เลย ว่าไม่รู้เลยทำประกันอะไรที่ไหนบ้างตอนนี้อย่างที่บอกว่าสำนักงานเขาพอมีหลายเคสแล้วที่ ต้องใช้คำว่าทายาทนะคะที่เขาไปติดต่อที่สำนักงานเขาพอจังหวัดตรังขอตรวจสอบว่าบุคคลคนนี้ได้ทำประกันอะไรไว้บ้างนะคะมันก็จะมีแบบสอบถามกรมธรรม์นะคะที่คปภ.จะให้กรอกแต่เราก็จะถามในส่วนของบุคคลที่มาขอทราบว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผู้ตายนะคะทำให้ท่านที่จะมีสิทธิ์ว่าเราที่จะสามารถแนบคำขอนี้นะคะว่าสามารถที่จะสอบถามไปยังบริษัทประกันต่างๆว่ามีกรมธรรม์เป็นทายาทสายตรงว่างั้นเถอะนะถ้าคุณเป็นแค่ญาติอังหาแล้วคุณยังมาอยากรู้อันนี้เราก็คือต้องเข้าใจตอนนี้ยิ่งมี PDPA นะคะเราต้องแจ้งว่าอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลถ้าไม่มีคำร้องขอหรือแม้กระทั่งคำร้องขอที่เป็นบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ได้เป็นญาติหรือแม้กระทั่งเป็นถ้าใช้คำว่าสามีภรรยาคือต้องจดทะเบียนต้องจดทะเบียนถ้าไม่จดทะเบียนเราก็ให้ไม่ได้ใช่ค่ะคือต้องเป็นทายาทสายตรงตามกฎหมายพ่อแม่ภรรยาที่จดทะเบียนและบุตรนะคะถ้าเกิดว่ายังไงคปภ.ช่วยท่านได้ใช่ค่ ะเราส่งกำลังใจให้กับการทำงานของคปภ.นะคะเพราะว่าเหตุการณ์พลุระเบิดที่มูโนคปภ.ไปตั้งศูนย์ช่วยเหลือแบบรวดเร็วมากใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ประกันมันมีทั้งประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถสารพัดอย่างใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นหายห่วงถ้ามีคปภ.อยู่ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยไปติดต่อคปภ.ได้ตรงไหนคะคืออย่างที่บอกว่าสำนักงานสายด่วน1186อ๋อสายด่วนก่อนสายด่วน11สายด่วนคปภ1186ท่านสามารถโทรเข้าไปได้เลยนะคะบางทีแล้วก็สายด่วนเนี่ยเขาสามารถที่จะโอนสายค่ะพี่นางว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่จังหวัดใดท่านสะดวกไหมนะคะเพราะว่าคปภ.เรามีทั่วประเทศนะคะมีทุกจังหวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านอยู่ที่ไหนท่านสามารถเข้าไปติดต่อคือถึงแม้เราเป็นคนตรังแต่เราอยู่กรุงเทพเราก็ไปที่คปภ.ที่ส่วนกลางก็ได้นะคะหรืออยู่ที่ไหนก็ได้แล้วถ้าจะไปที่คปภ.ตรังล่ะถ้าจะไปที่คปภ.จังหวัดตรังเวลาจะแจ้งทุกครั้งว่าอยู่ตรงข้ามจวนผู้ว่าเลยนะคะติดกับสวนทับเที่ยงเลยขึ้นเนินนิดเดียวเจอเลยค่ะนะคะมีปัญหาก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมพร้อมรับสังคมสูงวัยเรื่องของการออมและก็การประกันชีวิตนะคะแบบเงินออมหรือสะสมทรัพย์ต่างๆนะคะก็สามารถไปขอคำแนะนำปรึกษาได้และก็ทั้งหมดทั้งมวลที่น้องขวัญผู้อำนวยการกปภ.ตรังเนี่ยได้บอกกล่าวกันไปก็อยากจะให้ท่านได้ฉุกคิดแล้วก็ไปใช้ความละเอียดในการพิจารณากรมธรรม์เน้นย้ำเลยว่าให้อ่านก่อนเซ็นนะคะนะคะฝากเอาไว้นะคะแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยได้อย่างมีความสุขแล้วเราจะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพฐานะดีหน้าตาสะสวยกันทุกๆคนเลยทีเดียวค่ะวันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณกันติกากันตังกุลผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดตรังนะคะและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกลับมาเจอกับเวทีคนตรังได้ใหม่วันจันทร์นะคะหลังข่าว 9:00 นถึง 11:00 นวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net